สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างดิจิตอลแอสเซทในโปรแกรม Houdini กันนะครับซึ่งดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับสมมุติเรามีโมเดลมาตัวนึงแล้วเราอยากจะเอามันไปใช้เนี่ยในการทำงานครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะมีวิธีการในการที่จะเก็บตัวเนี้ยนะครับตัวโมเดลหรือว่าตัวเอฟเฟคที่เราทำไว้เนี่ยนะครับแล้วหยิบกลับมาใช้ใหม่ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดิจิตอลแอสเซทใน Houdini กันนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมจะมีตัวโมเดลที่ผมทำขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับทีนี้ในเก้าอี้ของผมตัวนี้นะครับผมก็จะทำการแปลงตัวนี้นะครับให้กลายเป็นดิจิตอลแอสเซทซึ่งจริงแล้วก็ง่ายมากนะครับอันนี้ถ้ากดเข้ามาดูเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ผมปั้นโมเดลไว้นะครับคร่าวๆซึ่งในตัวดิจิตอลแอสเซทตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าคลิกขวาตรงนี้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่า create digital asset ตัวนี้นะครับง่ายมากนะครับก็คือพอเราจะ create เนี่ยมันก็จะถามว่าชื่ออะไรนะครับ operation label ชื่ออะไรนะครับแล้วเก็บไปที่ตรงไหนนะครับอย่างนี้มันก็จะ default เนี่ยมันจะเก็บไปที่ document ของเรานะครับเนี่ยมันก็จะเป็น HDA คืออย่างของผมเนี่ยผมใช้เวอร์ชัน Houdini MP3non commercial นะครับมันก็จะเอาไปเปิดได้กับ Houdini Apprentice เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้ Houdini ตัวที่เป็น FX เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น .hda ธรรมดานะครับอันนี้ผมก็จะลองกด accept ไปปุ๊บนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้มันถามว่าในไอตัวโมเดลของผมเนี่ยมันมี layout ต้องการให้ layout เนี่ย node เนี่ยมันไม่ change มั้ยก็คือผมก็จะบอกว่าno change นะครับก็คือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับทีนี้นะครับพอกด no change เนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับก็คือมันจะบอกว่าตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับค่า parameter editing type เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอย่างตัวนี้มันกลายเป็น digital asset แล้วจริงๆแล้วนะครับซึ่งเราสามารถกลับไปแก้ไขใน type ต่างๆพวกค่าต่างๆเนี่ยให้มันปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเราลองแท็บดูนะครับแล้วไปที่เจ้า asset เนี่ย digital asset ตัวเนี้ยมันจะมีตัว digital asset ที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้ก็คือ simple share นะครับถ้าผมกดคลิกมาปุ๊บแล้วกดวางลงไปนะครับตัวนี้จะเป็น digital asset ของผมนะครับซึ่งตัว digital asset ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นเอาไปใช้งานได้นะครับเช่นคุณอาจจะ copy ตัว .hda หรือ .hdnc เนี่ยนะครับส่งต่อให้เพื่อนหรือส่งต่อให้ใครเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับรวมไปถึงการ import ไปเข้าโปรแกรมอื่นโดยผ่านตัว Houdini Engine ด้วยนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนั้นในการที่จะเอาซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือหรืออะไรต่างๆหรือโมเดลเนี่ยเอฟเฟคที่เราสร้างขึ้นในโปรแกรม Houdini เนี่ยนะครับแล้วส่งต่อให้คนอื่นเอาไปใช้งานต่อได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าผมกดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะบอกว่าทุกอย่างมันจะโดนล็อกไว้หมดเลยนะครับมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็น Digital Asset แล้วนะครับซึ่งตัว Digital Asset ของผมตัวเนี้ยนะครับถ้าผมต้องการที่จะแก้ไขนะครับผมสามารถกดคลิกขวานะครับแล้วก็ allow editing of content นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าผมมีตัวนี้ของผมอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่มันเขาเรียกมัน publish หรือมัน save ออกไปเป็น digital asset แล้วนะครับคือถ้าผมมาครั้งหน้านะครับแล้วสมมุติว่าผมทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วครั้งหน้าเกิดผมอยากจะสร้างอยากจะได้เก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยผมก็แค่แท็บแล้วก็ลองหาคำว่า digital asset ตัวนี้ดูนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็คือเราสามารถเอา Digital Asset ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บลง Data ลงเครื่องไว้นะครับก็จะเลือกได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมสร้าง Digital Asset ตัวเนี้ยมันจะก็จะเหมือนเอาเป็นแค่ตัวโมเดลเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งมันยังไม่ได้ถูกทำการปรับแต่งเช่นถ้าผมอยากจะปรับขนาดปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มันปรับทุกอย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันอย่างเช่นผมอยากจะปรับเก้าอี้นะครับให้มันสูงขึ้นและไอ้ตัวเนี้ยมันจะสูงขามันจะสูงขึ้นตามได้ไหมหรือว่าตัวไอ้เนี้ยมันจะยืดตามได้หรือเปล่านะครับพวกเนี้ยเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้นะครับซึ่งถ้าเราดูข้างในตัวเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมสร้างไว้แต่ผมจะแปลงทั้งหมดตัวเนี้ยนะครับให้เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถคอนโทรลได้เช่นผมอยากจะคอนโทรลไซส์ของตัวขนาดของตัวเก้าอี้ตัวนี้ผมก็สามารถทำได้นะครับวิธีการนะครับผมก็จะเข้าไปดูก่อนว่าส่วนไหนที่ผมต้องการให้มันปรับแต่งได้บ้างเช่น
ส่วนแรกสุดผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะให้มันปรับคือโมเดลของผมเนี่ยผมสร้างขึ้นมาจากกล่องก่อนนะครับแล้วก็ในกล่องตัวเนี้ยผมเบเวลมันนิดนึงนะครับพอเบเวลมันเสร็จเนี่ยนะครับถ้าผมกดซูมเข้าไปที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าในกล่องของผมตัวเนี้ยนะครับพอผมสร้างกล่องเบเวลมาเสร็จปุ๊บผมเบเวลอีกทีนึงเพื่อให้มันได้ขอบขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับในอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็ทรานสฟอร์มมันมาปุ๊บนะครับให้การแบบนี้ยืดมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้บูลีนนะครับในการเจาะนะครับให้เป็นแบบนี้แล้วก็คลิปมันนะครับเพื่อให้มันเหลือพื้นที่อยู่แค่ด้านหลังนะครับก็คือแค่ซีกหนึ่งนะครับจากนั้นผมโพลิฟิลปิดรูแล้วก็ทรานสฟอร์มอีกรอบนึงนะครับเพื่อยกมันขึ้นนะครับแล้วก็เบเวลมันอีกรอบนึงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนี่คือผมปั้นโมเดลทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวขาซึ่งตัวขาเนี่ยนะครับผมก็จะเอาค่าจากบล็อกเมื่อกี้นะครับมานะครับซึ่งมันก็จะมาเป็นบล็อกแบบเนี้ยนะครับที่มันยังไม่มีเบเวลไม่มีอะไรเพราะผมเอามาจากบล็อกตัวนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วผมก็สั่งให้มัน blast ก็คือลบนะครับผมลบพื้นที่ด้านบนทิ้งนะครับทำไมถึงลบไปเพราะว่าผมต้องการแค่แผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็จุดตรงนี้ของมันเฉยๆเพื่อที่จะวางขาที่ผมสร้างขึ้นมานะครับให้ลงไปตามจุดตัวนี้นะครับซึ่งขาที่ผมสร้างเนี่ยผมสร้างแบบง่ายๆเลยคือผมก็ขึ้นทูบมาธรรมดานะครับขึ้นทูบมาตรงนี้แล้วก็ transform นะครับปรับสเกลมันนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็เอาไปรวมกับตัวเขาเรียกอะไรนะที่รองนะครับที่รองของไอ้ขาเก้าอี้นะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากคือผมจะใช้ทูบตัวเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็เบเวลนะครับคือปรับสเกลทูบนะครับเบเวลแล้วก็ทรานสฟอร์มนะครับให้มันตรงตำแหน่งแล้วผมก็เมิร์จรวมกันผมก็จะได้ขาตัวนี้มานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ทรานสฟอร์มอีกทีนึงทรานสฟอร์มตำแหน่งของมันให้มันหมุนเดี๋ยวจะมีคำถามว่าทำไมถึงต้องหมุนนะครับเพราะว่าในการที่ผมจะตั้งตำแหน่งเนี่ยให้มันลงไปตามตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ copy to point นะครับจากเดิมที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าผมบอกว่าตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเราดูมันเป็นจุดเนี่ยมันจะมีจุดอยู่4จุดแล้วผมบอกว่าผมจะให้ขาแต่ละขาเนี่ยไม่อยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือขนาดที่มันยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมdelete ไปก็ได้นะครับอันนี้คือขนาดที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมblast ตัวด้านบนทิ้งไปนะครับถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้นะครับเราดูที่ตัวนี้เราจะเห็นว่าอันนี้มันมีพวกกรอบด้านบนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ให้เหลือแต่แผ่นด้านล่างนะครับผมก็จะได้จุด4จุดมานะครับตามจุดของโพลีกอนตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมทรานสฟอร์มลงมานิดนึงจะเห็นว่าผมทรานสฟอร์มลงมาก็คือใช้ยูนิฟอร์มสเกลเนี่ยนะครับทรานสฟอร์มลงมาจากเดิมที่มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมอยากจะให้ขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้เนี่ยนะครับให้ขาเก้าอี้มันอยู่ตามจุดตรงนี้ดังนั้นขนาดของไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่จะเป็นตัวที่เราจะ copy to point เนี่ยนะครับไอ้โหนด copy to point คือมันจะเป็นโหนดที่เอา copy โมเดลของเราเนี่ยให้มันไปอยู่ตาม point จุดที่มันมีตรงนี้นะครับซึ่งจุดของผมมี4จุดดังนั้นมันก็จะ copy ไปแล้วมันจะอยู่บนจุดทั้ง4จุดตรงนี้นะครับโดยที่ถ้าผมขยับหรือสเกลนะครับผมสเกลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าขามันก็จะขยับตามในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันอ้างอิงจากจุดที่มันลง copy ไปตรงจุดตรงนี้นะครับ4จุดตรงนี้นะครับก็คือมันมีจุดกี่จุดขานี้ก็จะไล่ขยับไปตามนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะได้ตำแหน่งขาโต๊ะนะครับโดยอ้างอิงจากถ้าไอตัวบล็อกตรงนี้มันขยายขึ้นไอตัวนี้มันก็จะขยายขึ้นตามไปด้วยนะครับในส่วนของบล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวพนักพิงด้านหลังนะครับผมก็จะทำการสร้างพนักพิงขึ้นมาแล้วก็เบเวลแล้วก็บูลีนเจาะมานิดนึงให้มันมีดีไซน์หน่อยนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งกลับไปที่เดิมนะครับทีนี้พอมันมาวางเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้เก้าอี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะผมเมื่อกี้ผมอาจจะสเกลต้องสเกลลงมานิดนึงนะครับผมก็จะสเกลตรงนี้สเกลตรงนี้ที่ไหนเกลนี้ผมก็จะสเกลตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับจะได้มาแบบนี้นะครับจะได้ขาเก้าอี้มาแบบนี้นะครับพอดีนะครับซึ่งถ้าผมขยายตัวนั้นไปเนี่ยนะครับสมมติว่าผมขยายตัว
ผมลองสร้างทรานสฟอร์มตัวนี้มานะครับถ้าสมมติว่าผมขยายทรานสฟอร์มตัวนี้ไปเนี่ยนะครับขำๆเลยมันก็จะขยายตามไปด้วยโดยอัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นถ้าตัวเก้าอี้มันขยายตัวนี้ก็จะขยายตามไปด้วยนะครับเพราะมันใช้ค่าตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งพอได้มาเสร็จเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็ยังเห็นว่าปัญหาของมันคือถ้าเราไปดูในมุมฟรอนต์นะครับมันจะเป็นไงครับมันจะอยู่ต่ำกว่ากริดนะครับกริดอยู่ที่0ผมก็จะใช้ทรานสฟอร์มเนี่ยดึงมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับในท้ายที่สุดมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทรานสฟอร์มตัวสุดท้ายนะครับที่มันจะถูกดึงขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใส่เนาไปเนานี้ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นแค่ชื่อเฉยๆนะครับผมตั้งชื่อว่าแชร์นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าตรงนี้มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งถ้าคุณไปปั้นโมเดลอื่นหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วคุณอยากจะปรับค่าสมมติว่าผมต้องการให้มันมีตัวแชร์เนี่ยหลายๆอันนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับก็ง่ายมากสมมติว่าผมสร้าง geometry มาอันนึงนะครับปึ๊บแล้วผมบอกว่าผมแท็บบอกว่าผมสร้าง digital asset ของผมขึ้นมานะครับใน digital asset ตัวนี้นะครับผมอาจจะ double click เข้าไปหรือว่าอาจจะใช้ object merge จากตัวนี้นะครับสมมติว่าผมมีตัวนี้มานะครับนี่คือ digital asset ของผมแล้วผมแท็บ geo นะครับปึ๊บเข้าไปเนี่ยผมแท็บ object merge เพื่อดึงค่าไอตัวเมื่อกี้นะครับ digital asset ของผมเนี่ยเข้ามาผมก็จะเลือกที่ตัว NAS Simple Share ตัวนี้นะครับแล้วก็มันชื่อนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเค NAS Simple Share ตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าผมอาจจะใช้ถ้าใส่โนด copy ลงไปนะครับ copy and form ลงไปปึ๊บนะครับถ้าผมดูใน perspective view มันก็จะได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะขยับเลื่อนไปได้ผมจะมีกี่ตัวก็ได้แหละเพราะว่าตัวนี้มันถูกรวมนะครับให้กลายเป็น digital asset 1ตัวซึ่งมันมาจากตัวนี้นะครับตัว digital asset ที่ผมทำขึ้นมาตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้ตัวโมเดลหรือใช้เอฟเฟคที่คุณทำซ้ำเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ในวิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมลบไปก่อนแต่ว่าตอนนี้นะครับไอตัวเนี้ยของผมเนี่ยไอตัว simple share ของผมตัวเนี้ยมันยังเขาเรียกมันยังไม่โอเคอย่างนึงก็คือผมไม่สามารถปรับแต่งตั้งค่าอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นอกจากพวกuniform scale มีนู่นนี่นั่นผมไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นนอกจากตัวนี้ได้อีกแล้วนะครับผมอยากจะปรับไซส์ปรับอะไรผมก็ต้องกดเข้าไปด้านในซึ่งถ้ามันเป็น digital asset เนี่ยมันกดไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเราพิมพ์ digital asset มาปุ๊บเนี่ยนะครับค่าที่มันมีมันก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมครับในความจริงเราอาจจะบอกว่าอยากให้ปรับขนาดตรงนี้ขึ้นมาได้ไหมมันสามารถทำได้นะครับงั้นเราก็สามารถที่จะเอาไอ้พวกค่าต่างๆเนี่ยที่เราทำไปตรงเนี้ยนะครับแล้วเขาเรียกว่าการโปรโมทพารามิเตอร์บางตัวขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบังคับในพารามิเตอร์ตรงนั้นได้นะครับเช่นผมบอกผมอยากจะให้มันปรับค่าไซส์ uniform scale ของตัวเนี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมอาจจะเพื่อให้มันง่ายขึ้นผมจะไม่ยุ่งกับค่าตรงนี้ที่มันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมจะสร้างทรานสฟอร์มเปล่าๆขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วทรานสฟอร์มตัวนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นไซส์นะครับผมก็ตั้งชื่อมันว่าไซส์นะครับแพดอันนี้ผมก็ตั้งชื่อนะครับให้ตัวผมเองเนี่ยรู้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าแพดไซส์นะครับก็คือฐานเก้าอี้นั่งว่ามันจะกว้างแค่ไหนสูงแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็ใส่สีลงไปวิธีการใส่สีเนี่ยกดตัว C ขึ้นมานะครับพิมพ์ตัว C ปุ๊บแล้วก็ใส่สีลงไปนะครับเลือกที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่สีลงไปในลักษณะนี้ผมก็จะใช้กับตัวนี้ในการบอกว่าโนดตัวไหนที่ผมจะปรับแต่งตั้งค่ากับมันได้บ้างเช่นผมจะบอกว่าผมอยากจะให้ผมอยากจะให้ค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าในส่วนของคือปรับนอกจากปรับขนาดไซส์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะครับก็อย่างแรกสุดเนี่ยนะครับผมเข้าไปที่ผมอาจจะเพื่อให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะลองสปลิตหน้าต่างตรงนี้นะครับออกเป็น2อันนะครับก็
ก็เดี๋ยวผมลองสปริตมันออกมาดูนะครับเลฟไลฟ์ปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างออกมา2อันในแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้หน้าต่างนี้ผมกลับไปที่ object นะครับตัวนี้นะครับกลับไปที่ object ตัวนี้อันนี้ผมอาจจะขยายมานิดนึงนะครับใน object ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวตัว asset ของผมเนี่ยนะครับผมคลิกขวาที่1 นะครับแล้วก็ไปที่ type property ตรงนี้นะครับ type property ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาตรงนี้มันจะมีพารามิเตอร์อยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อสามารถเปลี่ยนอะไรได้นะครับสามารถเปลี่ยนไอคอนได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีไอคอนมีอะไรให้เลือกอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกภาพได้นะครับคุณอาจจะทำภาพไอคอนมานะครับแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวอร์ชันอะไรพวกนี้นะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้อยู่นะครับมันจะมีตรงพารามิเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมอัดย้อนกลับมาให้ดูเนี่ยถ้าเราเลือกตรงนี้คุณจะเห็นค่าตรงนี้ translate มี transform order translate rotate scale pivot translate pivot rotate uniform scale ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นมันอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราจะเห็น render miscellaneous ตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับเพื่อใส่สคริปต์ใส่set wireframe color นู่นนี่นั่นได้ซึ่งถ้าเราต้องการให้มันมีหรือไม่มีเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเช่นถ้าผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้ไอตัวแท็บ miscellaneous เนี่ยมันมีนะครับ misc เนี่ยไม่มีไม่ต้องการให้เห็นแต่ให้มันมีอยู่เนี่ยนะครับก็คลิกขวาได้นะครับแล้วก็มันจะมี invisible ตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊ก invisible ปุ๊บนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถโชว์ invisible ตรงนี้ได้นะครับถ้านี้ผมลองกด apply ลงไปปุ๊บนะครับอันนี้ผมกด note change ปุ๊บกดเดี๋ยวผมลองถ่ายไปรีเวิร์สแล้วโอเคนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอตัว miscellaneous เนี่ยที่เรา invisible ไว้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะหายไปจากตรงนี้แล้วหลังจากที่ผม apply ไปนั่นหมายความว่าผมสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้นะครับยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้ตรงนี้เราเห็นตัวเขาเรียกไงให้ตรงนี้เราเห็นลักษณะของตัวเนี้ยนะครับว่าเราอยากจะเห็นมันแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งตัวเนี้ยผมอาจจะบอกว่าในค่ารูทตรงเนี้ยนะครับในทรานส์ฟอร์มเนี่ยผมอาจจะบอกว่าผมไม่ต้องการให้มันปรับค่า pivot translate หรือ pivot rotate นะครับผมก็สามารถปิดมันได้นะครับนี่มันก็จะมี pivot translate ตัวนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับหรือว่าเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเลือก invisible นะครับ pivot rotate invisible แล้วกด apply ดูปุ๊บมันก็จะหายไปในลักษณะแบบนี้นะครับmodify p อันนี้ผมอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะครับผมต้องการอาจจะมีแค่2ตัวนี้3ตัวนี้นะครับดังนั้นไอ้พวก modify เนี่ยพวกนี้ผมอาจจะไม่ให้มีนะครับก็กด apply ปุ๊บมันก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นตัวนี้จะมีแค่นี้เฉย transform order นะครับก็จะไม่มีก็ได้กด invisible ไปนะครับจะให้โล่งๆแบบนี้นะครับ rotate order มันก็จะเหลือแค่นี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้ในตัวของตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีพวกนี้อยู่ผมอาจจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับลาเบลมันอาจจะไม่ใช่ทานฟอร์มละผมอาจจะเซตว่าเป็นแชร์property นะครับผมจะตั้งชื่อว่าแชร์ property ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นแชร์ property ตรงนี้นะครับส่วนไอเรนเดอร์ตรงนี้นะครับผมอาจจะมองว่าเรนเดอร์ตัวนี้ผมต้องการให้มันมีแค่material ไอ้พวกด้านล่างเนี้ยไม่เอาเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะต้องการให้มันมีแค่ material เฉยๆแล้วก็มี display render visibility แค่นั้นพอก็ทำได้นะครับผมก็สามารถเลือกที่ตัวพวกค่าตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดแล้วปิดมันไปเลยก็ได้อย่าง shading sampling อะไรพวกเนี้ยผมอาจจะปิดมันไปเลยถ้าผมไม่ต้องการนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือถ้าผมไม่ใช้นะครับผมจะบอกว่าอันนี้มี invisible ไปเพราะว่าอันนี้ผมไม่ต้องการให้เห็นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆจะมีไว้ก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะมีโชว์แค่นี้นะครับก็มันก็จะดูสะอาดขึ้นนิดนึงนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชัน simple share ของผมเนี่ยตอนนี้มันมีอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าผมอยากจะให้ไอตัว iPad เมื่อกี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยไอ padding เมื่อกี้นะครับที่เราถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นไอตัว pad size ของผมใช่ไหมครับที่ตรงเนี้ยแพดไซส์ของผมตัวนี้นะครับผมอาจจะบอกว่าถ้าผมปรับขนาด
ในส่วนของ translate ตรงเนี้ยนะครับ translate ตรงเนี้ย pad size translate ตรงเนี้ยผมต้องการแค่ให้มัน translate ได้เฉยๆนะครับในตัวนี้น่ะนะครับมันจะมี by type มันจะมีโฟลเดอร์อยู่คุณสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ก็คือสร้างกรุ๊ปตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาซ้อนมันอีกรอบหนึ่งได้นะครับเช่นผมสร้างกดคลิกโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วก็ลากมาไว้อย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วผมเอาทุกอย่างเนี่ยนะครับตรงเนี้ยใส่ไว้ข้างในโฟลเดอร์นี้ก่อนปึ๊บแบบนี้นะครับโฟลเดอร์เนมตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า scale แล้วกันนะครับ overall scale นะครับนะครับ overall scale ตรงนี้นะครับปึ๊บผมกด apply ปึ๊บนะครับ overall scale ตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูข้างนอกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น overall scale คือมันจะเป็นกล่องขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือเวลาเราสร้างโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการสร้างกล่องเพื่อใส่ทุกอย่างไว้ในนี้นะครับดังนั้นอันนี้ผมก็จะสร้างอีกกล่องหนึ่งขึ้นมานะครับลากมันเข้าไปกดเมาส์ซ้ายลากแล้วปล่อยในแชร์ property ตรงนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่านี้ว่าเป็นอันนี้เป็น custom แล้วกัน custom parameter นะครับโอเคกดคลิกปุ๊บ custom parameter ผมกด apply ปุ๊บคุณจะเห็นมันมีตัวแท็บที่เขียนว่า custom parameter ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับใน custom parameter ตรงนี้นะครับผมจะอยากได้ตัวแรกคือตัวนี้นะครับก็คือผมอยากให้มันปรับค่า translate แกน x และแกน y และ c ได้นะครับผมสามารถที่จะเลือกที่ตัวนี้นะครับ translate ตัวนี้นะครับแล้วนะครับวิธีการที่ง่ายมากคือผมกดเมาส์ซ้ายลากมันลงไปที่ตัวนี้เลยปึ๊บมันจะมี translate ตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะมี translate ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะครับไอค่า translate ตัวนี้นะครับมันจะเป็น translate ในมี pad size ตรงนี้นะครับมันจะลิงก์ค่าตรงนี้อยู่ถ้าเราลองกด apply ดูปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราดูข้างนอกเนี่ยนะครับเราไปดูที่ตรงนี้มันก็จะมีโผล่ค่าตรงนี้มาซึ่งไอค่าตรงนี้นะครับถ้าคุณขยายเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีการtranslate ของมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีการ translate ของมันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการผมจะไม่ต้องการ translate ใช่ไหมครับผมอาจจะต้องการให้ปรับขนาด scale size นะครับดังนั้น translate ตัวนี้ผมอาจจะลบทิ้งไปนะครับกด delete ทั่วไปทิ้งเลยได้เลยนะครับแล้วกด apply ปุ๊บตอนนี้มันก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมกลับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วใน pad size ตัวนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือตัว scale ตัวนี้นะครับผมต้องการตัว scale ตรงนี้นะครับผมก็กดเมาส์ซ้ายลากเหมือนเดิมนะครับลงไปที่ตัวนี้นะครับแล้วลองกด apply ดูปุ๊บพอกด apply ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า scale ตรงนี้มันจะโผล่มาแล้วนะครับซึ่งในสเกลเนี้ยถ้าผมปรับสเกลนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะยืดออกในลักษณะแบบนี้มันจะยืดไปตามกันนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้พอค่านี้มันใช้บล็อกตัวเดียวกันเนี่ยเวลายืดตรงนี้มันก็จะขยายไปพร้อมกันด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าผมปรับสเกลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับไปพร้อมๆกันในลักษณะแบบนี้นะครับให้มันเชื่อมกันได้นะครับนี่ก็คือข้อดีของการทำงานตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสเกลตัวนี้นะครับในผมอาจจะตั้งชื่อมันอาจจะไม่ชื่อสเกลธรรมดาแล้วผมจะตั้งชื่อมันว่าแพดไซส์แพดสเกลก็ได้นะครับตั้งชื่อว่าแพดสเกลตัวนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเนมของตัวนี้ว่าแพดสเกลนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เรนจ์ของมันเนี่ยเรนจ์คือบอกว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับเรนจ์ค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นคือลบ 1 ถึง 1นะครับลบ 1 ถึง 1เนี่ยนะครับมันจะล็อกไว้เท่านี้เลยนะครับว่ามันจะไม่เกินเท่านี้นะคือถ้าคุณกดคลิกล็อกเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะขยายไปมากกว่านี้ได้เช่นผมกดคลิกล็อกตรงนี้ไปนะครับแล้วกด apply ปุ๊บผมไม่สามารถที่จะขยับเกิน1ไปได้แต่ผมสามารถขยับน้อยกว่านั้นได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ผมอาจจะบอกว่าถ้าอยากให้สเกลมันน้อยลงมาเนี่ยผมก็จะดูว่าถ้ามันน้อยลงมาได้มากกว่านี้มั้ยลบ 1ได้มั้ยมันก็จะพอน้อยกว่า -1 เนี่ยมันจะเออร์เลอร์แล้วมันก็จะหายไปนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะบอกว่าสเกลมันเนี่ยมันได้มากสุดน่าจะอยู่ที่ไม่รู้0จุดผมจะล็อกไว้แล้วก็ 0.5 นะครับหมายความว่าสเกลของมันเนี่ยมันลงมาต่ำสุดเนี่ยนะครับถ้ากด apply ไปเนี่ยมันจะลงได้ไม่เกิน 0.5 นะครับแล้วมันก็จะหายไปหรือว่ามันอาจจะเออร์เลอร์หรืออะไรแบบนั้นนะครับ
นั้นแต่ว่าอันนี้จริงๆเราไม่ควรนะครับก็คืออันนี้สเกลนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วนะผมจะล็อกไว้ที่1แล้วก็สเกลมากสุดเนี่ยผมอาจจะไม่ล็อกแต่ว่าต่ำกว่า1ไม่ได้นะครับต่ำกว่า1ไม่ได้เห็นไหมครับกดลงมาไม่ได้ได้แต่ขยายเพิ่มอย่างเดียวนะครับเนี่ยกดลงมาได้แต่ขยายเพิ่มขึ้นไปอย่างเดียวนะครับกด apply ทีนึงปึ๊บเปรียบโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามันกดลงมามากกว่า1เนี่ยมันจะ error นะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเซตได้ว่าถ้าสมมติคนเอาไปใช้เนี่ยเขาจะปรับได้มากน้อยที่สุดแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อไว้ในนี้นะครับ pad scale ตรงนี้นะครับกด apply ไปปุ๊บนะครับอันนี้โอเคไม่มีอะไรทีนี้นะครับลำดับต่อมาเนี่ยผมก็จะมาดูว่าอะไรที่ผมต้องการอีกนะครับผมนอกจากไอ้แพดสเกลหรือแพดไซส์แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่ล็อกไว้ก็ได้นะครับปึ๊บเคลียร์ minimum value is less โอเคจะปรับเป็นลบ1ทีนี้ในตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากไอ้ตัวค่าแพดสเกลตรงนี้นะครับผมรู้แล้วถ้าผมปรับค่าแพดสเกลปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะยืดเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับมันจะยืดเองโดยอัตโนมัติแล้วถ้าผมดึงขนาดตรงนี้นะครับถ้าผมทรานสเลทยกตรงนี้ขึ้นให้มันสูงขึ้นเนี่ยอย่างสมมติว่าผมบอกว่าไอ้ตัวแพดสเกลตรงนี้นะครับผมอยากให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือดึงเฉพาะให้มันยกขึ้นเนี่ยขามันจะยกตามไหมหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะยกตามขึ้นไปไหมนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากนะครับผมก็จะดึงค่าในแกนตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็ผมก็จะเอากด translate ตัวเนี้ยนะครับหรือวิธีการคือผมอาจจะใน custom ตัวนี้นะครับfrom node ผมสามารถเอาจากค่าตรงเนี้ยมาจากโนดก็ได้คือผมจะไม่ลากลงมาก็ได้นะครับผมสามารถกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ดูว่าโนดของผมเนี่ยมันชื่อแพดไซส์นะครับแล้วมันจะมีตัวtranslate อยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะเลือกอาจจะเอา ty อย่างเดียวก็คือความสูงนะครับผมเอาความสูงเนี่ยแล้วก็ลากมันเข้ามาปุ๊บแบบนี้นะครับโอเค ty ผมก็จะบอกว่าอันนี้ก็จะผมจะตั้งว่าแพดไฮนะครับตั้งชื่อตรงนี้ด้วยแพดไฮแบบนี้นะครับกด apply ปุ๊บมันก็จะมีช่องของแพดไฮโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งไอแพดไฮตัวเนี้ยถ้าผมดึงขึ้นมันก็จะยกขึ้นทั้งอันเลยเพราะว่าอันนี้มันเอฟเฟกต์ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราอาจจะต้องการแค่เฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับนะฮะแต่พอยกขึ้นเนี่ยมันอาจจะ error นะครับมันอาจจะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้ว่า error นะครับอันนี้ผมว่าจะต้องเพราะว่ามันลิงก์ทั้งหมดไปด้วยกันเลยอันนั้นแพดไฮนี้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเราอาจจะต้องสร้างใหม่อีกตัวนึงแล้วขยับให้มันขยับตัวไอ้แพดไซส์ตัวเนี้ยหรือไอ้ตัวแพดที่นั่งที่รองเนี่ยให้มันยกขึ้นได้นะครับหรือผมอาจจะเอ้ยมันไม่ต้องให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ไซส์เท่านี้แหละแต่ให้ขามันยืดมาแทนได้ไหมทำได้นะครับก็อันนี้ผมว่าตั้งแพดไฮตัวนี้นะครับแล้วก็ว่าจะ delete ไปก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรปึ๊บก็ได้ผ่านทีนี้ในตัวนี้นะครับถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการต่อมาก็คือว่าผมอาจจะบอกว่าให้มันยกให้มันยกตัวแพดไฮเนี่ยขึ้นนะครับให้มันยกแพดไฮเนี่ยขึ้นไปหรือให้มันยกแพดไฮเนี่ยลงมานะครับโดยที่ขามันจะยืดหรือหดตามก็ได้นะครับหรือว่ามันจะเป็นไอ้ตัวนี้มันจะยืดสูงขึ้นนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะยืดไอ้ตัวที่พนักพิงเนี่ยมันจะยืดสูงขึ้นอันนี้ก็จะต้องยืดตามไปด้วยผมสามารถเซตตรงนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นผมอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือผมก็จะมองว่าตรงไหนที่อย่างตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้มั้งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือตัวนี้มันยกขึ้นไปใช่ไหมครับคือมันรวมกันแล้วมันก็จะยกขึ้นทั้งอันนะครับทีนี้ในตัวนี้ผมบอกว่าผมสามารถที่จะสร้างนะครับทรานสฟอร์มขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับนะสร้างทรานสฟอร์มขึ้นใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับซึ่งในทรานสฟอร์มตัวนี้นะครับผมก็จะปรับตัวพิวอตเนี่ยนะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเลื่อน
ตัว pivot transform ตัวนี้นะครับtranslate เนี่ยผมก็จะเลื่อนมันเข้ามานะครับจะเลื่อนมันเข้ามาในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับผมจะเลื่อนมันขึ้นมาว่าอะไรก็ตามที่ผมขยับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะยกขึ้นไปสมมติว่าผมลองปรับให้มัน pivot pivot ขอดูในไปดูในมุมฟรอนต์นะครับก็จะปรับขนาดของ y ของ pivot ออกมาที่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วดูมุมไรท์นิดนึงนะครับว่ามันตรงหรือยังมันอาจจะยังไม่ตรงนะครับผมก็ทำการขยับตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมลองขยับตัวนี้นะครับดูนะฮะถ้าผมลองสเกลในแกนผมสเกลในแกนเนี่ยมันก็จะขึ้นไปในลักษณะเพราะ pivot มันอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราสามารถที่จะสเกลตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะสเกลตรงนี้ได้และไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็ผมก็จะตั้งชื่อตรงนี้ว่าอันนี้ก็คือผมตั้งให้มันเป็นชื่อว่าอันนี้เป็นพนักพิงด้านหลังเรียกว่าอะไรดีสปายมั้งผมตั้งว่าสปายไฮนะครับผมตั้งว่าสปายไฮแล้วผมก็ไม่ลืมนะครับอย่าลืมที่จะใส่สีไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับก็เสล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สีไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมว่าตรงนี้มันเอาไปทำอะไรนะครับผมตั้งชื่อว่า spy high ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ที่ผมต้องการคือผมต้องการให้มันปรับค่าของสเกลในแกน x และ y ผมอาจจะอยากให้มันแกน x ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะอยากให้มันปรับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไปที่มันจะมีตัว spy high ตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ผมสร้างมาใหม่นะครับใน spy high ตัวนี้ผมก็เลื่อนลงมาที่สเกลนะครับสเกลในตัวเนี้ยมันจะมีสเกล x และ y นะครับก็ผมก็จะเอาไปใส่ในคัสตอมพารามิเตอร์ของผมสเกลแกน x และแกน y นะครับตอนนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้มันนะครับตั้งชื่อให้มันว่าอันนี้ก็ spy height นะครับ spy height นะครับปึ๊บนี่ผมได้ spy high แล้วต่อมาผมตั้งชื่อว่า spy width นะครับ i width นะครับก็คือเป็นความกว้างนะครับ spy width ตัวนี้กด apply แบบปุ๊บตอนนี้นะครับถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี spy high กับ spy width เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยไซส์เนี่ยมันอยู่ที่1นะครับมันไซส์อยู่ที่1ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเนี่ยย่อปรับสเกลได้เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะต้องการให้มันปรับมากกว่านั้นก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะปรับค่าเรนจ์เนี่ยไปที่ไม่รู้อินฟินิตเลยนะครับอาจจะไปถึง5อะไรแบบนี้กด apply ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็จะเผื่อไว้ได้ถึง5แต่จริงๆมันเกินได้มากกว่านั้นเพราะเราไม่ได้ล็อกนะครับคือถ้าสมมติเราล็อกไว้ตรงนี้ว่า5มันก็จะได้แค่5นะครับงั้นอย่างตัว spy width เนี่ยผมจะบอกว่าเผื่อพื้นที่มันนิดนึงให้คนรู้ว่ามันสามารถวิ่งไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ปรับไปที่5นะครับกด apply ปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้มาซึ่งผมก็สามารถที่จะขยับตรงนี้นะครับเนี่ยขยายได้แบบนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นการขยายทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการขยายทั้งหมดซึ่งผมอาจจะต้องไปต้องไปดูตัวนี้หรือเปล่าอาจจะต้องปรับตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับเพื่อให้สเกลของมันเนี่ยมันไม่แปลกนะครับเพื่อให้สเกลของมันไม่ได้ดูแปลกผมอาจจะแทนที่จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมอาจจะดึงออกมาแล้วก็ไปวางตรงนี้แทนก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูอ
ถ้าผมลองขยับนะครับตัวนี้นะกดแอปพลายไปทีนะครับถ้าลองขยับที่ตัวนี้มันน่าจะขยายสเกลไปได้นะครับจริงๆก็คล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับอ่ะยืดได้เป็นแบบนี้นั้นหมายความว่าตัวนี้ถ้าผมต้องการถ้าให้มันสเกลด้วยเนี่ยไอตัวด้านในจริงๆแล้วมันควรจะสเกลไปพร้อมกันนะครับที่มันถูกบูลีนไว้เนี่ยนะครับที่มันบูลีนตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันโดนบูลีนไว้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูที่ตัวนี้นะครับตัวที่มันจะเอาเนี่ยแล้วให้มันเจาะเข้าหากันเนี่ยนะครับเนี่ยที่มันโดนเจาะเข้าหากันตัวนี้มันควรจะขยายสเกลตามไปด้วยใช่ไหมครับมันควรจะขยายสเกลตามไปด้วยดังนั้นถ้าอะไรก็ตามค่าของตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่สมมติว่าค่าตัวนี้ผมกลับไปที่1นะครับปึ๊บค่าตรงเนี้ยสเกลในแกนสเกลแกน width เนี่ยคือ x เนี่ยมันอยู่ที่1ตัวนี้ก็ควรที่จะปรับสเกลคูณไปที่1ด้วยนะครับดังนั้นวิธีการของผมนะครับก็ง่ายมากนะครับคือผมก็จะทำการสร้าง transform node ตรงนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับ transform node ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วในตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการ copy ค่าของตัวแกนตัวนี้นะครับในแกน x เนี่ยตัวนี้ครับผมนี้เนี่ยนะครับก็คือตัว original ตัวนี้นะครับคลิกขวา copy parameter ตรงนี้นะครับแล้วเรามาที่ตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าอันนี้เขียนว่า spy with with boolean นะครับก็คืออันนี้มันขยับอันนี้มันขยายในแกน x คือความกว้างเนี่ยมันขยายไปเท่าไหร่ตัวนี้จะถูกขยายตามไปด้วยวิธีการก็คือไปที่ scale ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับมันจะมี paste ปกติเราจะคลิกขวาแล้วก็ paste เลยเอาค่าแปะไปเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันถ้าอันนู้นถ้าตัวเนี้ยขยายอันนี้จะขยายตามไปด้วยก็คือ scale มันจะถูกปรับตามไปด้วยนะครับเราสามารถเลือกนะอย่างตัวนี้นะครับมัน scale ในแกน x ตัวนี้ก็ผมอยากให้มันเป็น scale ในแกน x เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเอาเป็นสีฟ้าก่อนก็ได้นะครับผมก็คลิกขวาตรงนี้ paste relative reference นะครับตัวนี้มันจะถูกอ้างอิงค่าตามตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยในตัวไฟนอลของมันเนี่ยนะครับถ้าดูตัวไฟนอลของมันเนี่ยนะครับแล้วสมมติว่าผมปรับสไปผมปรับชื่อผิดเนี่ยตรงนี้มันก็จะขยายตามไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้แต่นี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปลดมันลงหรือค่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะตั้งชื่อผิดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่ออีกทีนึงนะครับสมมติว่านี่ตั้งชื่อปรับอันนี้เป็น h ก่อนแล้วก็อันนี้นะครับมันต้องเป็น width สลับกันนะครับSpy width นี้เป็น spy height นะครับใช่ผ่านไปปุ๊บนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ในตัวนี้นะครับนอกจากเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะถ้าเราดูค่าของที่ตัวเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่าผมใช้ copy แล้วก็ paste relative reference ลงไปเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเราดูเนี่ยเราอันนี้มันอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับผมเลื่อนมาหน่อยมันจะเห็นว่ามันจะเอามาจากค่าของตัวส่วนของ spy height คือมันจะอ้างอิงค่าจากตัวนี้นะครับที่มันเล็กเนี่ยนะครับมันจะอ้างอิงค่าจากตัวนี้มานะครับในแกน scale x เนี่ยนะครับแล้วมาโปะตรงนี้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับก็ผมอาจจะใส่ตัวโค้ดลงไปนิดหนึ่งว่าลบไม่รู้ 0.2 นะครับงั้นถ้าผมปรับค่าตรงนี้นะครับสมมตินะผมปรับไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะลบไป 0.2 เรื่อยๆนะครับลบไป 0.2 เรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่า 0.2 มันเยอะไปผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะลบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าลบ 0.01 ก็ได้นะครับ
อาจจะลบ 0.01 ก็ได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่เวิร์กอีกนะครับผมอาจจะโปรโมทค่าพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับขึ้นไปอีกอันหนึ่งไปเลยเพื่อที่ว่าผมจะได้คอนโทรลค่าตรงนี้ของมันได้นะครับก็สามารถทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีนั้นอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองสเกลปึ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะโดนและหายไปใช่ไหมครับงั้นผมอาจจะไม่ใช้วิธีนี้ละนะครับผมอาจจะไม่ให้มัน paste relative reference ไปละนะครับผมอาจจะ delete channel ไปให้ค่าเป็น1ไปเลยนะครับทีนี้ผมจะโปรโมทตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้อาจจะง่ายกว่านะครับอาจจะง่ายกว่าผมก็เลือกที่spy with boolean ตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับผมต้องการในสเกล x อย่างเดียวนะครับต้องการล็อกในสเกล x อย่างเดียวนะครับผมก็ไปเลือกที่สเกลนะครับแล้วก็ sx ตัวนี้นะครับผมมาวางไว้ระหว่างกลางตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าinner ก็ได้ innerby นะครับ width ผมตั้งชื่อว่า inner spy width ตัวนี้นะครับแล้วก็เพสลงไปโอเคกด apply ปุ๊บตัวนี้มันก็จะล็อกแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณทำการขยายนะครับตัวนี้มันก็จะมีค่าแบบนี้มาเช่นเดียวกันของนี้ผมจะปรับไปนะครับ apply ปุ๊บถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขยาย spy width ไปแล้วเนี่ยแล้วมันตรงนี้มันดูพื้นที่มันไม่โอเคนะครับเราก็แค่ขยายตรงนี้ตามมาด้วยเราก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าของมันได้นะครับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้อยากจะได้เท่าไหร่ก็ปรับเอานะครับจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขตรงนี้ได้นะครับในลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว asset ที่ผมปรับมาแล้วนะครับทีนี้ต่อมาอย่างที่บอกคือว่าถ้าผมปรับให้ตัวนี้ไปเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ควรจะmove ขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ก็ควรจะ move ขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันกับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเนี้ยนะครับมันก็ควรจะถูกดึงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะดึงค่าจากตรงเนี้ยนะครับผมก็เข้ามาดูที่ตัวนี้นะครับว่าไอ้ตัวอันนี้ของผมมันน่าจะเป็นตัวนี้นะโอเคผมตั้งชื่อให้มันหน่อยผมใส่ null objectนะครับแล้วก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่า back pad นะครับ back pad ก็คือตัวไอ้ด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้อันนี้คือแนะนำว่าเวลาทำเนี่ยให้ตั้งชื่อไว้นะครับก็คือใส่ null object ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับว่าอันนี้ผมก็ตั้งว่า pad นะครับตั้งว่าแพดแล้วก็ใส่สีให้มันนิดนึงจะได้รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับไม่งั้นจะงงมากอันนี้ผมก็ตั้งว่าเล็กนะครับแชร์เล็กนะครับใส่สีลงไปนะครับเช่นเดียวกันปุ๊บนะอันนี้เป็นไอตัวสปายนะครับผมก็ตั้งคือจริงๆแล้วมันควรจะใส่ชื่อไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะงงแน่ๆนะครับเพราะว่าเวลายิ่งคุณทำเนี่ยคุณจะงงแน่ๆนะครับคุณจะลืมว่าอันไหนมันคืออะไรเหมือนที่ผมลืมไปเมื่อกี้นะครับก็คลิกมาตรงนี้ทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาที่ตัวแบ็คแพดตัวนี้นะครับแบ็คแพดของผมเนี่ยผมต้องการให้มัน move ขึ้นไปพร้อมๆกับตัวนี้นะครับกับตัว height ตัวนี้นะครับดังนั้นวิธีการของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือผมก็จะมาดูที่ spy height ตัวนี้นะครับถ้ามันปรับแต่งตั้งค่าตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับตัวนี้จะถูกยกขึ้นไปด้วยนะครับถ้าปรับในสเกลแกน y ขึ้นไปเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะถูกยกขึ้นไปตามนั้นด้วยนะครับดังนั้นวิธีการก็ง่ายมากนะครับวิธีการก็ง่ายมากคุณจะ copy และ paste relative reference ก็ได้นะครับหรืออีกถ้าเป็นผมสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยนะครับนอกจากการปรับค่าตรงนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะให้ปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้แยกกันต่างหากก็ได้เช่นผมจะบอกว่าในตัว backpad ตัวนี้นะครับผมก็มาที่ตัวนี้นะครับก่อนที่มันจะไปถึงตัว now เนี่ยคลิกขวาแล้วก็ใส่ transform ลงไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งชื่อให้ตรงนี้ว่า backpad height นะครับ backpad height ก็คือbackpad heightจริงๆน่าจะเป็น backpad control นะในความเป็นจริงแล้วนะครับผมก็
backpad control นะครับตรง backpad เนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมอย่างแรกที่ผมจะทำคือผมจะปรับตัว center pivot เนี่ยนะครับให้มันตรงกับค่านี้เวลาจะสเกลขยายอะไรมันจะได้ปรับที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะปรับผมก็จะดึงค่าตัวนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไล่มันไปให้ตรงตำแหน่งนะครับอันนี้ผมก็จะดูในมุมไรท์นะครับดูว่ามันตรงตำแหน่งไหมนะครับผมก็จะเลื่อนขึ้นไปพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพยายามให้มันอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้โอเคสมมุติว่ามันอยู่ตรงกลางตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาขยายสเกลอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณขยายสเกลนะเช่นสมมุติตัวอย่างผมขยายเนี้ยมันก็จะขยายแบบนี้นะครับหรือว่าขยายนี้มันก็จะมาอย่างนี้นะครับหรือว่าทรานสเลทขึ้นมันก็จะยกขึ้นไปทั้งอันเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัว backpad scale ของผมนะครับ backpad เอาไว้คอนโทรลนะครับซึ่งผมก็จะลากตัวเนี้ยนะครับเข้ามานะครับก็คือผมจะลากในส่วนของแน่นอนว่าผมจะสเกลลากสเกลมันนะครับจะลากนี้ลงมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน custom parameter นะครับมีสเกลแล้วก็จะให้มันโรเททด้วยก็ได้นะครับถ้าบางคนนะจะต้องการให้มันโรเททแต่อันนี้ผมอาจจะไม่ต้องการนะครับผมลากเข้ามานี่ผมก็จะตั้งชื่อว่า backpad นะครับ backpad backpad อันนี้เป็นสเกลนะครับ backpadนะครับอันนี้เป็น backpad scale ของผม copy นี้แล้วก็วางนี้เลยก็ได้ครับปึ๊บอันนี้เป็น backpad height backpad position นะครับ position นะฮะปึ๊บแล้ว copy ไปวางปึ๊บนะครับอันนี้เป็น backpad position ผมกด apply ปึ๊บนะครับอันนี้เราก็จะกลับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมไปดูที่ให้มันดิสเพลย์ด้วยตัวนี้นะครับนี้เนี่ยถ้าสมมุติผมปรับขนาด backpad scale แล้วก็ position ตรงนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับสมมตินะฮะสมมติว่าคุณเลื่อน spy high ขึ้นไปนะครับเป็นแบบนี้ผมว่าจะเลื่อน backpad position เนี่ยในแกน y ขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับ scale แบบนี้ก็ยังได้นะครับก็ผมสามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับตามที่ผมชอบเลยนะครับอันนี้จะมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเวลาในการที่เราจะคัสตอมไมซ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยใช้ตัวนี้มานะครับปึ๊บเนี่ยโอเคผมก็อาจจะปรับมันกลับมาที่ค่าเริ่มต้นนะครับโอเคตรงนี้ผมแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรื่องของขานะครับเรื่องของขาหรือไอตัวเล็กเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเล็กตอนนี้เนี่ยวิธีที่ผมทำเนี่ยผมใช้ผมสั่งให้มัน copy to point ไปโอเคมันโอเคแล้วแหละแต่ว่าผมถ้าผมอยากจะปรับสเกลของมันเนี่ยผมสามารถที่จะปรับสเกลได้ไหมนะครับผมสามารถที่จะปรับสเกลของมันได้ยังไงบ้างนะครับตัวเนี้ยนะครับผมสามารถปรับสเกลได้ยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือผมจะทำการใส่ค่านะครับตัว translate หรือ transform ตรงเนี้ยนะครับถ้าผมอยากให้สเกลมันใหญ่ขึ้นตรงเนี้ยผมก็สามารถที่จะขยับได้นะครับก็ผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ transform ลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับในส่วนของ transform ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือตอนนี้มันจะอยู่ค่าตรงนี้ถูกแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันตำแหน่งมันน่าจะโอเคนะถ้าผมดูในมุมเนี้ยนะครับก็โอเคเอาผมอยากให้มันสเกลอยู่ในแกนเดียวนะครับผมปรับเป็นสีนี้ก่อนผมชื่อว่าเล็กนะครับเล็กให้นะครับเล็กไฮก็คือความสูงของขานะครับผมจะให้ขามันสูงแค่ไหนผมทำได้ยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่า ผมจะให้มันถ้าสมมติว่าผมสเกลในแกน y จะเห็นขามันยืดลงไปอย่างนี้นะครับซึ่งผมโอเคนะผมโอเคนะผมโอเคกับมันละนะครับก็ผมก็จะลากนะครับก็จะไปที่เล็กไฮตัวนี้นะครับแล้วก็ในเล็กไฮเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็จะดูที่ค่าสเกลนะครับ
ค่าสเกลในแกน y ผมก็ลากเข้ามานะครับปึ๊บแบบนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า leg height นะครับอันนี้ก็กรอบไปเลยก็ได้ปึ๊บปึ๊บวางมันจะออโต้เพิ่มขีดให้เราเองนะครับแล้วกด apply ปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรากดมาข้างนอกเนี่ยอันนี้อย่าลืมไปเปิดที่ค่าตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามาข้างนอกเนี่ยนะครับในมุมมองตัวนี้นะครับถ้าไปที่เปิดสเปกทีฟนะครับถ้าผมดึงค่าของตัวนี้เลนส์ไฮต้องผมปรับแต่งตัวเรนจ์ตัวนี้นะครับปรับเป็น5มันจะรู้สึกว่าจะได้รู้คนที่มาใช้จะได้รู้ว่ามันขยับไปได้นะครับถ้าผมดึงค่าตรงนี้ออกก็จะเห็นว่าขามันยาวขึ้นได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันก็สะดวกขึ้นนะครับในการทำงานนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับถ้าสมมติผมปรับแพทสเกลขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วขามันจะยืดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถปรับแพทสเกลปรับนู่นนี่นั่นได้นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ผมจะเริ่มต้นผมจะรู้สึกว่ามันขามันน่าจะประมาณนี้มากกว่าเมื่อกี้มันอาจจะไอ้นี้ไปหน่อยนะครับมันอาจจะดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมอาจจะให้ค่าเริ่มต้นเนี่ยผมจะใส่ก่อนที่จะทรานสฟอร์มตัวนี้นะครับผมอาจจะใส่สักตัวนึงนะครับให้มันรู้สึกว่าขามันโอเคก่อนก็ได้ปุ๊บดึงตัวนี้ลงมาหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ใส่อันนี้มันแบกแพดไม่ใช่ตัวที่เล็กๆๆอ่ะเล็กไหนผมจะขยับผมจะใส่สเกลตรงนี้ไปรอบหนึ่งเพื่อให้ปรับแต่งขนาดไซส์ของมันก่อนนะครับไซส์เบื้องต้นเนี่ยมันเตี้ยไปหน่อยนะครับมันเตี้ยเกินไปนิดนึงนะครับถ้าเราลองดูนะครับถ่ายไปก่อนเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าอันนี้ผมอาจจะให้สเกลมันสัก 1.3 มันน่าจะดูดีขึ้นนะครับมันน่าจะดูเป็นเก้าอี้มากขึ้นนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ พอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็จะตัวเนี้ยเวลาเราปรับค่าเท่าไหร่มันก็จะยืดออกไปจากตัวเดิมเอาไปทีหนึ่งดังนั้นมันโอเคแล้วตัวนี้เป็นแค่ตัวที่เอาไว้ปรับความสูงของมันจริงๆนะครับแต่มันไม่ได้เอาไว้คอนโทรลอะไรนะครับโอเคเราได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็น่าจะโอเคแล้วมันเกือบเครื่องมือแอสเซทของผมเนี่ยมันเกือบจะโอเคแล้วแต่ถ้าเราดูในตรงเนี้ยนะครับผมจะเห็นว่ามันต่ำกว่าเส้น00นะครับซึ่งมันจะไม่เวิร์กสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กแต่ผมมีตัวนี้อยู่อันนี้คือคอนโทรลว่ามันจะสูงมันจะต่ำหรืออะไรยังไงได้ที่ไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้น00ของผมเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับเส้น00ของผมเนี่ยอยู่ที่ค่าตรงนี้นะครับเส้น00ผมอยู่ที่ค่าตัวนี้นะครับทีนี้ตอนนี้พอเราปรับขาตรงนี้มาเนี่ยมันก็เลยตกลงมานะครับและถ้าผมยิ่งปรับขาไปยืดลงไปเรื่อยๆอีกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแทนที่มันจะยกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยให้พอดีตลอดเนี่ยมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นก็อันนี้จริงๆแล้วถ้าสมมุติเราดึงค่าเล็กแชร์ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปรับโอเวอร์สเกลตรงนี้นะครับขึ้นไปได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงค่าของมันขึ้นไปได้นะครับแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตัวค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ผมสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับทีนี้ตอนนี้เราปรับแต่งตั้งค่าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการที่เซฟมันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปที่แอสเซทตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวนี้อยู่เซฟแอสเซทตัวนี้นะครับก็คือเราจะเป็นต้องกดเซฟอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ค่าตัวนี้มันมีโผล่ขึ้นมานะครับก็คือมันจะเซฟทับตัวคือตัวแรกสุดของเราเนี่ยในแอสเซทตัวของเราตัวนี้มันไม่มีค่าพวกนี้อยู่นะครับที่เราเซตค่าพวกพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีนะครับนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Asset แล้วก็ Save Asset นะครับอันนี้คือ Simple Share ที่ผมมีอยู่แล้วกดคลิกที่หนึ่งนะครับนี่ถ้าเราลองแท็บแล้วก็เลือก Simple Share อีกรอบหนึ่งนะครับ
เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพารามิเตอร์คัสตอมผมตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีพารามิเตอร์ของผมตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่านี่นั่นได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะขยับปรับสเกลนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับมันก็จะง่ายนะครับคุณอาจจะมีแอสเซทหลายๆแบบก็ได้นะครับนะครับหลังจากที่เราเซฟตัวแอสเซทตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำอีกอย่างนึงคือผมจะเพิ่มค่าอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วนะครับก็คือเพิ่มค่าของตัวhandle เข้าไปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะใส่ค่าของ handle ในส่วนของbounding box rectangle ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใน bounding box rectangle ตรงเนี้ยนะครับผมก็จะเลือกที่ค่าตรงเนี้ยนะครับให้มันมีมานะครับผมก็ตั้ง center x เป็น translate xเป็น translate y และ translate c นะครับแล้วก็ rotate x y และ c นะครับแล้วก็ size นะครับเป็น scale x y และ c นะครับครับผมกด apply ปุ๊บนะครับและ accept ไปเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับผมลองสร้างไอตัว simple share ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมก็จะมีตัว bounding box ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ bounding box ตัวนี้นะครับถ้าเราขยายไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการขยายตัวนี้ไปนะครับนะครับ bounding box ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะปรับ scale size ของ bounding box ตัวนี้นะครับยังไงก็ได้มันก็จะขยับตามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ได้อันนี้เป็นตัว handle รูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะใช้ตรงนี้ก็มันสามารถที่จะทำงานในลักษณะนี้ได้ก็คือเป็น handleเป็นตัว handle ที่เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าเรารู้สึกว่าอยากปรับ handle แบบอื่นนะครับก็เลือกที่ type property ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี handle อื่นๆอีกหลายแบบอยู่เหมือนกันซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการให้มันเป็น bounding box แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น bounding box ธรรมดาก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่นะครับสมมติว่าผมเอา bounding box rectangle ออกไปนะครับแล้วก็ใส่ค่าตรงนี้ลงไปมานะครับTranslate center y เป็น translate y center c เป็น translate c rotate นะครับ x ก็เป็น rotate x rotate y ก็ rotate y นะครับ r z ก็คือ rotate z นะครับ scale นะครับก็คือเป็น size เนี่ยคือ scale นะครับชื่อมันจะถ้าจริงๆแล้วผมว่าเราน่าจะ relate พอได้อยู่นะครับว่ามันจริงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กด uniform scale นี้ไม่มีนะครับก็กด apply ไปปุ๊บแล้วกด accept ไปทีนี้พอ apply ไปเสร็จแล้ว accept ไปเนี่ยถ้าคุณลองกด save นะครับ asset แล้วก็นะครับกด save asset อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าคุณลองปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมพิมพ์สร้าง simple share ขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวเนี่ย bounding box ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็น handle ที่ผมเอาไว้ control ตัวนี้ได้นะครับคือบางคนอาจจะชอบในลักษณะที่เป็น handle อย่างนี้เพราะว่า1คือ move ได้นะครับแน่นอนแล้วก็มันสามารถที่จะ translate อะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นกล่อง bounding box ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ใครจะชอบวิธีแบบนี้ก็ทำได้นะครับถ้าไม่อยากไปปรับตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเห็นตรงนี้ที่1คือชื่อมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอาจจะลบตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาปรับที่ type property เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมไปปรับที่ค่าพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับชื่อมันน่าจะต้องเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็ตั้งชื่อว่าแชร์อันนี้ผมตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าเรนเดอร์นะครับกดแอปพลายปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งชื่อเรนเดอร์ปุ๊บนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถกดเซฟasset นะครับอีกรอบหนึ่งงั้นถ้าเวลาทางหน้าที่คุณจะส่งต่อให้เพื่อนเอาไปใช้หรือว่าคุณจะโหลดขึ้นมาใช้เองใหม่เนี่ยคุณก็แค่ไปที่ digital asset แล้วก็เลือก simple share มานะครับมันก็จะเป็น asset ที่คุณสร้างขึ้นไว้ตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับใน asset ตัวเนี้ยนะครับมันจะมี asset manager นะครับตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับ asset manager เนี่ยเราก็ดูได้ว่าของเราเนี่ยมันมีแอสเซทกี่ตัวที่มันถูกเซฟไว้เนี่ยมันก็จะมีเซฟแอสเซทตรงนี้เก็บไว้อยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถปรับแต่งค่าในส่วนของแอสเซทแมเนเจอร์ตรงนี้ได้นะครับหรือว่า
ถ้าเวลาเราเอาเข้าไปใช้เนี่ยเราอยากจะ install หรือโหลด asset กลับมาเนี่ยก็คือเลือกไปที่ install asset library นะครับหรือกด new digital asset form selection ถ้าสมมติคุณทำอะไรเสร็จสักอย่างนึงเนี่ยแล้วคุณก็กดสมมติว่าคุณทำ effect เสร็จแล้วเนี่ยคุณปรับมีค่า parameter นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยกด new digital asset form selection ในโหนดที่เลือกมันก็จะแปลงค่าตัวนั้นให้กลายเป็น digital asset ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างนะครับ Houdini Digital Asset กันนะครับทีไอตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ใน Maya ก็ได้นะครับไปใช้ใน Trace Max ไปใช้ C4D ก็ได้โดยที่เราจะเซฟตัว Houdini Digital Asset ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา Digital Asset ตัวนี้นะครับไปผ่านตัว Houdini Engine นะครับซึ่งพอมันไปผ่านพวก Houdini Engine เนี่ยเวลาโหลดขึ้นมามันก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้เหมือนกับตัวนี้ที่เราใช้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ Digital Asset นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวก Digital Asset พวกนี้มันทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือขอแค่คุณปั้นโมเดลมาเสร็จแล้วคุณคิดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าอันนี้มันจะต้องเป็น Digital Asset เนี่ยมันจะต้องมีค่าหรือมีอะไรตรงนี้ตรงนั้นบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูคือผมก็จะเติมนู่นเติมนี่ไปใส่Transform เพื่อคอนโทรลค่าต่างๆของมันไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้การมันเหมือนเป็นโหนดตัวสุดท้ายที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้คอนโทรลอย่างเดียวนะครับในลักษณะแบบนี้ที่ผมสร้างไว้ทุกๆตัวเลยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับในการสร้าง Digital Asset ในโปรแกรม Houdini นะครับก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มทำพวกDigital Asset เพื่อเก็บไว้ใช้หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นหลายที่ค่อนข้างเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ